เองงานนี้นะคะไม่รู้ว่าจะมีใครงอนพี่ซูหรือเปล่านะคะก็อันนี้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งนะคะใน Blackpink Welcoming Collection 2020นะคะที่ทาง YG ค่ะก็มีการขาย DVD ออกมานะคะแล้วก็มีการถามตอบนะแบบให้สาวๆมีการพูดคุยกันนะคะก็มีโมเมนต์นึงค่ะที่น่าสนใจนะแอดขอเอามาแปลแล้วกันนะคะก็มีการถามนะคะถึงชื่อเล่นชื่อโปรดนะคะของพี่ซูค่ะซึ่งงานนี้นะคะทั้ง3สาวก็ตอบออกมานะแต่ว่าไม่มีใครตอบถูกเลยนะคะยกเว้นแค่น้องลิซ่าค่ะที่รู้ชื่อนี้เท่านั้นนะคะอยากจะรู้ไหมว่าชื่ออะไรนะที่ลิซ่ารู้นะว่าเป็นชื่อเล่นของพี่ซูนะคะเรียกว่าเป็นชื่อโปรดเลยแหละก็ลิซ่าค่ะก็ตอบนะคะว่าชื่อเล่นของพี่ซูนะคะก็คือจีซุนนี่นะคะหรือขวดน้ำชูนั่นเองค่ะซึ่งลิซ่านะคะก็ตอบถูกอยู่คนเดียวใช่ไหมทำให้เจนนี่นะคะออกอาการบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่เคยได้ยินมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยทำไมพี่ซูไม่เคยเห็นบอกเลยนะซึ่งพี่ซูค่ะก็บอกว่ามันเป็นชื่อนะคะที่ใช้เฉพาะที่บ้านเท่านั้นนะลิซ่านั้นน่าจะรู้ค่ะเพราะว่าไปที่บ้านของพี่ซูอยู่บ่อยๆนั่นเองนะคะแหมงานนี้นะคะอีก2สาวไม่รู้จะงอนพี่ซูหรือเปล่าว่าทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะทำไมฉันถึงไม่รู้แต่ลิซ่ารู้อะไรอย่างเงี้ยนะค่ะก็เป็นโมเมนต์นะน่ารักดีเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะว่าพี่ซูนะคะมีชื่อเล่นชื่อนี้ด้วยนะคะขวดน้ำชูอันนี้แปลมานะหรือว่าจีซุนนี่นะคะก็จะเกิดจากการที่พี่ซูชอบเอาขวดน้ำหรือว่าเอาสิ่งของต่างๆไปเทิร์นบนหัวหรือเปล่าคือเธอนะคะได้ฉายาว่า Queen of Balance มาแล้วนะคือชอบเอาไปตั้งอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่านะมีความสามารถพิเศษด้านนี้นะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่นี่ค่ะเป็นหนึ่งในชื่อโปรดของเธอนะคะที่ใช้เฉพาะที่บ้านนะแอดก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังเนาะก็ได้ความรู้เพิ่มเติมนะคะแถมได้รู้อีกนะว่าลิซ่าก็ไปบ้านพี่ซูบ่อยๆนะเลยรู้อยู่คนเดียวแบบนี้นะค่ะไม่ต้องงอนกันนะคะวันนี้เราก็ได้รู้พร้อมกันกับอีก2สาวนะคะทั้งเจนนี่แล้วก็โรเซ่ด้วยนะคะค่ะก็จบคลิปอีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าเดี๋ยวแอดมีอะไรอัปเดตใหม่ๆเดี๋ยวก็มาเล่าให้ฟังอีกแล้วกันเนาะถ้ารู้อะไรนะคะค่ะก็หวังว่าจะชอบเนาะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า